สวัสดีครับพบกับสุริยะชายะทริปกันอีกแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทริปเชียงคาน EP 3ครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะพาไปชมธรรมชาติที่เชียงคานในมุมสูงๆกันนะครับลองไปชมครับตอนนี้ตี 4แล้วนะครับไม่ถึงตี 4ครึ่งไปภูทอกตอนตี 5ในตอนนี้นะครับผมก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์3ล้อฝ่าอากาศอันหนาวเหน็บนะครับในช่วงตอนตี 5เนี่ยจากที่พักบนถนนเลียบแม่น้ำโขงที่เชียงคานนะครับเพื่อขึ้นไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่ภูทอกครับกำลังขึ้นไปดูทะเลหมอกที่เชียงคานนะครับที่ภูทอกนะก็นั่งรถมาหนาวมากๆครับตอนนี้ก็มาอยู่จุดที่เขาต้องรอรถที่พาขึ้นไปครับก็ต้องมีการซื้อบัตร25 บาทครับตอนนี้ก็รอรถขึ้นไปบนภูทอกนะครับเป็นรถพิกอัพเรานั่งข้างหลังกันนะครับการได้นั่งบนกระบะหลังของรถพิกอัพเพื่อขึ้นภูทอกไปในตอนตี5กว่าๆเช่นนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ช่างหนาวเย็นน่าดูเลยครับและแม้ว่ายังไม่สว่างมากนักเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะฮะว่าผู้คนและนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเริ่มทยอยมากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงนิดๆนะครับก็อยู่บนภูทอกนะครับก็ภูทอกเป็นภูด้วยภาคทางเหนือเนี่ยเรียกว่าดอยนะครับจริงๆก็คือเป็นภูเขาที่โผล่ขึ้นมานะครับก็ข้างหลังนะครับเป็นทางฝั่งตะวันออกเราก็จะเห็นแสงของพระอาทิตย์ที่ขึ้นๆริมขอบฟ้านะครับความชื้นกับความร้อนทำปฏิกิริยากันทำให้เกิดหมอกนะครับเพราะฉะนั้นในตรงหมอกเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเนี่ยอยากที่จะมาชมนะครับผู้คนก็เยอะนะครับก็มาเที่ยวกันครับมาดูทิวทัศน์ทะเลกันทีนี้เราลองเดินไปทางรอบๆตัวภูทอกนะครับก็ตอนนี้เดินไปถ้าตรงนั้นตอนออกนะครับตอนนี้เราก็เดินไปทางทิศใต้นะครับก็จะมีหมอกเต็มไปหมดนะฮะทางเดินก็ไม่ลำบากมากนักนะครับนะครับโทษนะครับนี่ก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับบริเวณจุดตรงที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นครับก็แน่นมากทีนี้ก็ลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งที่นี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของภูทอกประมาณทิศเหนือครับบริเวณไกลๆนั้นนะครับสมองไกลๆนะครับก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับครับแล้วก็จากแม่น้ำโขงมาก็จะเป็นประเทศลาวครับนี่ก็คือตัวส่วนของจังหวัดเลยหรือว่าเชียงคานพอทิพย์ก็พอพระอาทิตย์ขึ้นนะก็จะสว่างนะครับเป็นเส้นขอบฟ้านะครับผู้คนตอนนี้ก็เยอะเลยนะครับประมาณ6 โมงครึ่งเยอะแล้วอากาศเย็นสบายครับลมเริ่มมาครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นนะครับเห็นนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ในเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะต้องอาจจะต้องลงครับไปหาของกินตอนเช้านะครับแล้วก็ไปขึ้นกันต่อนะฮะวันนี้ก็กำลังจะลงด้านล่างแล้วนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับหวังแล้ววันนั้นเราจะลงด้านล่างนะครับในตอนที่นั่งกระบะหลังรถปิกอัพลงภูทอกนี้นะครับก็เป็นช่วงที่สว่างแล้วธรรมชาติสองข้างทางเนี่ยก็ยังชุ่มชื่นงดงามท่ามกลางแสงแดดอ่อนและอากาศเย็นครับก็มีคนรอขึ้นรถที่จะขึ้นไปอีกเยอะแยะเลยครับโอ้บังใช่ครับก็ยังมีผู้คนที่รอขึ้นไปครับเยอะแยะเลยครับทางด้านล่างก็มีของกินขายแต่ตอนนี้หนักหน่วงครับก้นจะพังครับจิ้มหลังก้นจะพังเลยด้านล่างของภูทอกนะครับก็จะมีอาหารขายตอนเช้านะครับด้านล่างของทางขึ้นภูทอกก็เป็นเสมือนตลาดนัดย่อยๆ
ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้คนต่างๆก็ต่างก็จับจ่ายใช้สอยหาอาหารเช้ารองท้องกันในยามแดดอ่อนๆ อากาศเย็นๆในตอนนี้ครับหลังจากที่ผมลงจากภูทอกแล้วผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์3ล้อคันเดิมครับเพื่อที่จะไปเยือนพระใหญ่ภูคกงิ้วและก็สกายวอล์กแห่งเมืองเชียงคานครับเราต้องจ่ายค่ารถ2แถวคนละ20บาทนะครับเพื่อไปถึงบริเวณจุดชมวิวสกายวอล์กครับถึงแล้วนะครับทางที่จะขึ้นไปตัวสกายวอล์กที่จังหวัดเลยนะครับนั่งรถจัดก้นมากครับจะขึ้นสกายวอล์กก็ต้องนี่ครับรับรองเท้าผ้านะครับเพื่อเดินนะฮะปลอดภัยแล้วก็พื้นไม่เป็นรอยด้วยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามเขานะฮะพระใหญ่ภูคกงิ้วหรือว่าพระพุทธรูปปางลีลาสูงถึง19เมตรเลยนะครับสำหรับจะเดินขึ้นไปบนสกายวอล์กนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้านะครับซึ่งสวมทับเข้าไปในรองเท้าของเราเลยครับเพื่อกระจกเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยครับเวลาเดินสกายวอล์กที่เชียงคานนี้นะครับก็มีความสูงจากแม่น้ำโขงราวๆ80เมตรครับหรือประมาณตึก30ชั้นครับด้านล่างก็คือแม่น้ำเหืองกับแม่น้ำโขงมาเจอกันครับนี่จะเป็นบริเวณสกายวอล์กข้างบนนะครับก็นู่นก็จะเป็นฝั่งขวาแม่น้ำขั้นกลางนะครับเอาแล้วเอาไม่มีใครถ่ายไม่เป็นไรค่ะก่อนสลับกันสลับกันเอาโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ได้ตู้ก็คนก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับลองดูทัศนียภาพครับรอบๆครับฝั่งไทยก็จะมีพระพุทธรูปปางลีลาครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลา8 โมง 15 นาทีครับอากาศกำลังดีครับก็บนสกายวอล์กก็ให้มาเดินดูนะครับมาเดินชมวิวครับแม่น้ำข้างล่างสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเป็นการพาชมธรรมชาติของเชียงคานในบริเวณมุมสูงกันครับแล้วผมเนี่ยก็ยังต้องไปเที่ยวที่เชียงคานต่อยังมีที่อื่นๆที่ต้องไปอีกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าสวัสดีครับ